ตัวนอนเป็นเจ้าตัวเล็กนะครับส่วนลูกกระรอกตัวนี้ก็เป็นน้องเจ้าแต้ดูเจ้าตัวเล็กเขาลงไปหาอะไรไปแล้วเจ้าตัวเล็กตอนนี้ก็บ่ายเนาะเจ้าตัวเล็กก็ไปหานอนนะหาหลบแดดเนาะแดดร้อนมากนะครับช่วงบ่ายดูเจ้าตัวเล็กเก็บไปไหนตัวเล็กกระโดดมาต้นปาล์มเนาะแดดร้อนแต่เช้านะครับกระรอกส่วนมากก็หลบร้อนกันเนาะตามต้นไม้นะก็ไม่ค่อยออกหากินช่วงกลางวันนะจะออกหากินทีก็อากาศเริ่มเย็นนะครับเนาะช่วงค่ำก็3โมงครึ่ง4โมงเนาะน้องจะเต็มก็น่ารักนะเขาเริ่มไม่กลัวคนแล้วเนาะเริ่มคุ้นชินแล้วก็มากินมะม่วงลูกนี้ก็จะมีกล้วยด้วยนะครับเป็นกระรอกแดงเป็นลูกกระรอกแดงที่น่ารักนะครับปีนี้ผมเห็นลูกกระรอกออกมาใหม่เนาะ6ตัวแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วน่ารักจริงๆเลยไปแล้วขึ้นข้างบนไปแล้วมันก็คือแม่เขานะครับเนาะนั่นแม่เขาดูแม่เขามาเอาลูกแล้วแม่เขาตามลูกเขาไปแล้วแม่เจ้าแต้มสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ